ซ่อมรถเชื่อมเหล็กหน้าก็จะเป็นป้าแล้วก็เป็นที่ปล่อยออกมาครับผมไออินฟราเรดยาวก็คือฐานพวกนี้นี่ประเทศญี่ปุ่นนี่เขาใช้มาก่อนเราถ้าเราแช่เอามาแช่น้ำกินเนี่ยมันจะเป็นน้ำด่างแต่จุดนั้นเราไม่อยากพรีเซนต์มันจะเป็นอาหารการกินมันจะได้ยากซึ่งก็ให้คนที่เขาสนใจนึงถ้าเป็นในเน็ตปุ๊บนี่จะตกอยู่สองงานครับมีแต่ที่เราทางเราประดิษฐ์เดี๋ยวพี่อธิบายใหม่ที่ผมไม่เข้าใจได้ถามพี่มาเนี่ยเป็นมันยังไงตัวนี้เป็นฐานไม้ไผ่ครับผมก็ถ้าเป็นที่โตเนี่ยที่คนเราทำนะแล้วเราก็มาแปรรูปถ้าเป็นสบู่สบู่นี้จะช่วยดูดพิษออกจากร่างกายไอ้ตัวนี้คือมันมีไอ้โอมต่ำกว่า30 ตัวโอมตัวความต้านทานก็คือเป็นไอ้คาร์บอนแกรไฟท์ก็คือเป็นฐานคาร์บอนบริสุทธิ์มันจะดูดซับสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ดูดความชื้นมีประโยชน์แล้วบ้านเราอยู่ไหนครับเนี่ยไอเชียงเพ็งที่ปล่อยออกมาครับผมไออินฟราเรดยาวก็คือฐานพวกนี้นี่ประเทศญี่ปุ่นนี่เขาใช้มาก่อนเราใช้มาเป็นพันปีก็มีตัววัดแต่ตอนนี้เรายังไม่มีตัววัดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าความร้อนไม่ถึงพันนี่มันจะนำไฟฟ้าไม่ได้เพราะว่าถ้าฐานทั่วไปเป็นคาร์บอนพวกนี้มันจะไม่นำไฟฟ้ามันเป็นอะโลหะถึงจุดนั้นแล้วมันเป็นคาร์บอนกลางไปแล้วเพราะว่าคาร์บอนเป็นอะโลหะคาร์บอนไม่นำไฟฟ้าไม่นำทั่วไปคือไม่นำครับมันเป็นวิทยาศาสตร์เลยแต่ใช่เป็นไฟธรรมดาครับจิ้มก็ติดไม่มีอะไรรับของผ่านครับทำไมทำถึงไปเท่าไหร่ตัวไหนครับไอ้เพื่อการท่องเที่ยวครับเป็นของฝากของที่ระลึกที่ระลึกครับผมไฟนี่นะครับไฟนี่นะครับและอินฟราเรดยาวออกมาตัวประจุลบนี่จะแปลงอนุมูลอิสระในร่างกายคนเราให้เป็นออกซิเจนซึ่งถ้าร่างกายของเราได้ออกซิเจนเพิ่มสุขภาพก็ดีนอนหลับสนิทแล้วก็ทุกวันนี้นี่คนเราใช้มือถือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับตัวมากตัวนี้จะช่วยได้ก็คือมันจะดูดซับและหักเหขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกจากมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทำให้ไม่เข้าในตัวเราเซลล์ในร่างกายเราก็จะไม่ผิดปกติก็จะมีเซลล์บวกลบประจุบวกลบในร่างกายสุขภาพก็ดีไม่ป่วยซึ่งฐานตัวนี้นี่ญี่ปุ่นใช้มาก่อนแต่ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ทันแพร่หลายในส่วนที่จังหวัดยโสธรเนี่ยเราทำได้เราก็ขายในราคาที่ชาวบ้านซื้อใช้ได้เพื่อคนในพื้นที่จะได้สุขภาพดีครับองศานี่แหละใช่ตัวเตาเขามีในยูทูบไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมเข้าเซิร์ชดู